15เมษายนที่วัดพระธรรมกายเบเนลักประเทศเบลเยียมวันนี้เรามาชมดอกแอปเปิ้ลซึ่งเป็นแอปเปิ้ลสวนเก่าแก่ของวัดพระธรรมกายเบเนลักแห่งนี้เป็นสวนมีมาตั้งแต่มีวัดนี้ขึ้นมาเมื่อปี53ที่ย้ายเข้ามาก็เป็นแอปเปิ้ลที่ลูกใหญ่มากดกมากโดยเฉพาะชาวบ้านแถวๆรอบๆนี้เขาทำเกษตรกรรมกันก็บางครั้งบางทีก็จะเอาแอปเปิ้ลมาให้แต่สังเกตว่าลูกหนึ่งมีแต่ลูกโตมากแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลเล็กๆที่วัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมก็ออกดอกเยอะมากดกมากดูความสวยงามของดอกเยอะมากนี้ก็จะมีต้นแอปเปิ้ลต้นใหญ่อายุไม่รู้กี่ปีสมัยก่อนที่มาอยู่ใหม่ๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลตรงนี้ก็จะเป็นแม่ชีเขาเลี้ยงไก่แม่ชีชุดดำนี่ก็จากอาคารที่เราเห็นก็คือเป็นอาคารของวัดพระธรรมกายเมเดลักก็ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วได้ยินข่าวว่าเป็นของราชวงศ์หนึ่งซึ่งได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีผู้สืบทอดเลยก็เลยมอบให้แก่แม่ชีสัญลักษณ์ของราชวงศ์เขาไม่รู้วงไหนก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างในก็แต่ละตระกูลก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเองก็อยู่ด้านในเป็นรูปคล้ายๆกับพระจันทร์เสี้ยวก็หลังจากนั้นก็เลยแม่มอบให้แม่ชีชุดดำก็อยู่สักระยะหนึ่งก็คนแม่ชีก็เริ่มลดน้อยถอยลงเพราะว่าล้มหายตายจากกันไปหรือว่าบางทีก็มีคนบวชน้อยลงก็เลยตกมาเป็นบุญของวัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมนี่ก็คือสวนแอปเปิ้ลเล็กๆซึ่งเวลาออกลูกนี้จะดกมากทุกต้นเลยนะดูดกมากแล้วก็เวลามันออกเยอะๆเนี่ยมันจะหล่นเยอะมากแบบกินไม่ทันเลยอ่ะต้องเอาไปปั่นถ้าเก็บไปปั่นเก็บไว้ห้องใต้ดินก็คงปั่นได้ประมาณสักปีนึงได้ถ้าเก็บไว้ห้องใต้ดินนะแต่ส่วนมากมันก็หล่นทิ้งเยอะนี่คือสวนแอปเปิ้ลดอกกำลังออกสวยงามเลยออกแทบทุกต้นนอกจากต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีต้นพรุนลูกพรุนนะซึ่งลูกหอมหวานโหดอกมันออกเยอะจริงๆเลยแต่ละต้นนี่นะก็สวยงามนี่ขนาดวันนี้แดดไม่ออกนะแดดไม่ออกแต่ว่าก็มาถ่ายรูปให้ดูก่อนโอ้นี่คือดอกแอปเปิ้ลของปีนี้สุดยอดเลยแอปเปิ้ลนี่คือสวนเก่าตั้งแต่มีมาแต่ว่าสวนใหม่ก็มีนะเพิ่งปลูกได้ประมาณปี2ปีเดี๋ยวจะพาไปดูสวนใหม่ด้วยว่าปลูกได้กี่ต้นแล้วใครก็แอปเปิ้ลก็คือเปรียบเสมือนมะม่วงของบ้านเราอ่ะมีเยอะของที่นี่เขาก็ปลูกกันไว้ตามบ้านต่างๆบ้านเราก็คือมะม่วงนั่นเองแต่ว่าเวลามันหล่นเวลามันอะไรก็ญาติโยมเขาก็มาเก็บไปกินคือเก็บจิ้มน้ำพริกทำน้ำปลาหวานอ่ะมันอร่อยแล้วก็คล้ายๆกับว่าเขาได้กินของเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะได้กินของเปรี้ยวมันก็จะมีความสุขก็คือโอ้ป่าแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลของเราสวยงามมากนี่ก็คือสวนแอปเปิ้ลวัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมให้ดูภาพรวมโอ้สวยสวยสวย
ันก็คือข้างๆนั่นคือต้นทุนต้นทุนดอกก็ออกเยอะเหมือนกันหอมหวานเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแอปเปิลที่ปลูกในปี2ปีที่ผ่านมานี้ว่ามันจะเป็นยังไงว่าใครปลูกไว้บ้างแต่ว่าต้องเดินไปไกลหน่อยมาจะป้ายดูต้นไม้ที่สวยงามสีสันสวยงามนี่ก็คือหน้าโบสถ์ของวัดพระธรรมกายเป็นลักษณ์เดินไปเลยนี่ก็คืออาคารที่เป็นที่อยู่ของเขาเรียกว่าราชวงศ์หรือเปล่าไม่รู้เก่าแก่ข้างในนี้ตรงนี้เลยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลเขาว่าเป็นตระกูลมาจากไหนตระกูลอะไรก่อนจะเดินผ่านมาดูต้นแอปเปิลที่อร่อยที่สุดในวัดก่อนนี่สองต้นนี้ญาติโยมเก็บกันสนุกเลยเพราะว่ามันกรอบต้นนี้จะเป็นลูกสีแดงคือมันกรอบแล้วก็มันมากมันแล้วก็มันจะหอมหวานกรอบดอกกำลังออกเลยสวยเหมือนกันนะดอกมันเป็นชิ้นคู่ดูดอกสองต้นนี้ก็จะเป็นลูกสีน้ำเงินดอกไม่ค่อยออกเยอะแต่ว่าก็ออกประมาณนี้แหละลูกจะได้โตไม่ต้องออกดอกเยอะมากลูกมันก็จะเล็กไปเลยเดินไปดูเลยว่าต้นแอปเปิลสวนแอปเปิลสวนใหม่เริ่มปลูกเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใครปลูกไว้บ้างออกดอกไหมก่อนจะเดินไปดูดอกไม้กันก่อนนี่ก็ดอกไม้สวยงามต้นนี้ก็สวยนะถ้าเป็นพุ่มใหญ่นี่ก็ดอกไม้สีสวยสันสวยงาม forget me not ว้าเดินไปดูสวนใหม่พยายามจะทำเป็นสวนให้ได้ในอนาคตจะได้แบบมีผลไม้ปั่นทุกวันหรือว่าใครมางานกฐินงานอะไรซึ่งมันเป็นช่วงที่ออกลูกอ่ะก็จะได้เก็บกลับบ้านไปกินที่บ้านเลยถือว่าเป็นของฝากจากวัดก็พยายามจะปลูกให้ได้เยอะที่สุดทุกปีอันนี้ต้นประมาณ2ปีมีหลายคนมาปลูกไว้นี่ก็ป่ากำลังสวยงามใบไม้กำลังออกสีสันสุดสวยเห็นเลยเดินไปเรื่อยๆก็คือที่ของวัดหมดเลยนี่เลยสวนแอปเปิลแห่งใหม่ของเราก็กะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถด้วยเป็นสวนแอปเปิลด้วยนี่สวนแอปเปิลต้นนี้ปลูกปีที่แล้วนี่โหดอกออกดอกสวยมากเลยนี่เลยนี่โหปลูกปีที่แล้วเองก็พากันไปซื้อมาแล้วก็มาปลูกช่วยกันบรรยากาศการปลูกสนุกสนานมากแต่ต้นนี้ก็เป็นต้นสาลี่อันนี้ซื้อปลูกเองปลูกให้แม่จะได้บุญนี่คุณแม่สนิทแกสุนเนอร์ปลูกให้แม่ก็นี่ก็ปลูกปีที่แล้วก็ออกดอกอยู่เหมือนกันนะลูกจะสีแดงแต่ว่าก็เปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้พันเลสเลิฟนี่พันสีแดงเนื้อก็สีแดงลูกก็เปรี้ยวนะแต่ว่าไม่รู้เขาชอบกันนะมันสีแดงทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็
มันดูฉ่ำๆน้ำอ่ะแล้วก็เขาชอบเอามาจิ้มน้ำจิ้มน้ำปลาหวานอะไรประมาณนี้ก็ปลูกปีที่แล้วปลูกปีที่แล้วโอ้ดอกหญ้าสวยงามโอ้อันนี้ต้นคารี่แม่ดวงแก้วปลูกอันนั้นก็แอปเปิ้ลแม่ดวงแก้วปลูกก็กำลังออกลูกแม่ของลูกแก้วปลูกนะที่พวันน่ะที่อยู่ใกล้ๆนี้เขามาปลูกให้ครับสองต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนเลยนี่เลยของนิกกี้ที่อยู่ลักเซมเบิร์กก็เอามาปลูกก็ด้วยปาโลว่าอนาคตเผื่อมันกรอบมันหวานมันอร่อยก็จะได้ผลไปถวายหลวงพ่อท่านนี่ก็กำลังออกดอกเลยของนิกกี้โตแล้วประมาณสักน่าจะ3ปีได้แล้วมั้งต้นนี้3ปีนี่กำลังออกดอกเลยก็เดี๋ยวเจ้าของก็คงมาบำรุงเอามาใส่ปุ๋ยเอาก็ใส่ปุ๋ยให้บ้างแล้วล่ะบางส่วนนี่พันอะไรนี่ก็คือจะทำสวนแอปเปิ้ลในอนาคตปีนี้ปลูกแถวนี้ปีนี้ก็จะปลูกอีกแถวหนึ่งก็จะได้มีแอปเปิ้ลไว้ทานแล้วก็ไว้ให้คนที่มาวัดได้ทานด้วยก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ได้แบ่งปันแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้วัดให้พระศาสนาโอ้ดอกไม้นี่สวยมากเลยนะดอกไม้ธรรมชาติดอกอะไรไม่รู้นี่โอ้โหสงสัยต้องขยายพันธุ์จนแล้วดอกนี้ดูมันสวยสวยงามมากเลยนี่เลยนี่ก็คือสวนแอปเปิ้ลแห่งใหม่วัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมก็ขอเอาสวนแอปเปิ้ลมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมเพียงเท่านี้